ไอติมน่ากินทั้งนั้นเลยไหนลองเลื่อนเปิดดูซิหูอันนี้ก็น่ากินนะเนี่ยจะเอาแพดเดิลป๊อปดีล่ะเฮ้ยอันนี้ไอติมเรนโบว์ป๊อปตัวนี้อร่อยเอาอันนี้ดีกว่าถ้าไม่อยากพลาดความสนุกอย่าลืมกดติดตามที่ปุ่มสีแดงๆตรงนี้กดเลยกดเลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจากอีจิปต์และน้องนภัทรแน่นอนโหเอาก่อนแล้วยังไม่เจอไอติมหน่อยดีกว่าพี่จอมอยากทำตู้ไอติมแบบนี้ได้ไหมเนี่ยฮะหนูจะทำตู้ไอติมแบบนี้เหรออยากเปิดร้านขายเหรอคะอยากเปิดร้านขายจังกองกระดาษและไอติมจังกองกระดาษด้วยเดี๋ยวยีลองคิดดูก่อนนะว่าจะทำได้ไหมโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยเดี๋ยวอีจิ๊บนะคะก็จะมาทำกล่องกระดาษนะคะเป็นตู้ไอติมกันค่ะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะได้แล้วนะคะข้างๆของตู้ไอติมจะโค้งๆนิดนึงอ่ะนี่นี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ตัดได้รูปทรงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการเจาะรูตรงนี้เพื่อให้เวลาฝาเปิดนะคะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำการล็อกตัวนี้กับตัวนี้ให้มันอยู่ด้วยกันนะมันจะได้ตั้งอยู่เนาะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะ1ข้างตอนนี้นะคะเราก็ได้เป็นตัวตู้ไอติมเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้กระดาษอันนี้นะคะมามัดเนาะเพื่อที่จะทำเป็นฝาปิดตู้ไอติมโอเควัดขนาดแล้วก็เอาไปตัดกระดาษกันเลยค่ะเจาะกระดาษเพื่อที่จะทำประตูตู้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ตัดนะคะสี่เหลี่ยมแบบนี้มีรูตรงกลางนะคะเพื่อที่จะมาเป็นฝาตู้ไอติมแบบนี้เลยแล้วนะคะเราก็เอาไลซิ่งสีแดงตัวนี้นะคะมาแปะเลยนะและนี่ค่ะตอนนี้นะคะกล่องไอติมก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะนี่นะคะเดี๋ยวอีจิ๊บนะคะจะเอารูปที่วาดไว้นี่มาแปะนะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็แปะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีจิ๊บนะคะทำการเขียนราคาก่อนว่าอันไหนราคาเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำที่กั้นกันก่อนนะคะแบบนี้นะที่กั้นไอติมนะนี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทำเป็นตัวแบ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะติดตัวแบ่งอีกอันนึงนะตรงนี้เลยพอเราใส่ที่กั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาใส่ฝากันเลยค่ะฝานี้จะสามารถเลื่อนได้ด้วยนะคะนี่ก็ใส่อีกชั้นนึงถ้าใครมีกระดาษใสนะคะอาจจะมาแปะข้างบนฝาด้วยก็ได้นะคะแต่อันนี้อีจิ๊บไม่มีก็เลยเอาเป็นแบบนี้ไปก่อนเนาะแล้วก็เสร็จแล้วค่ะตู้ไอติมของเราเดี๋ยวเรานะคะจะเอาไอติมลงมาใส่แล้วก็ไปเล่นกันเลยค่ะไอติมเข้าไปใส่เลยค่ะใส่ช่องแรกก่อนเลยนะคะไอติมนี่เราซื้อมาจากไหนคะซื้อมาจาก 7-Eleven ค่ะนี่ไอติมอะไรคะเนี่ยรสน้ำว่าน้ำปลาหวานค่ะโอ้โหใส่ลงไปเลยหูร้อนจังเลยวิเซเว่นข้างในต้องมีไอติมแน่เลยไปซื้อไอติมดีกว่าตึ้งหนึ่งโหตู้ไอติมหูมีแต่ไอติมน่ากินทั้งนั้นเลยเอาไหนดีล่ะเนี่ยไหนลองเลื่อนเปิดดูซิหูอันนี้ก็น่ากินนะเนี่ยหรือจะเอาแพดเดิลป๊อปดีล่ะเฮ้ยอันนี้ไอติมเรนโบว์ป๊อปตัวนี้อร่อยเอาอันนี้ดีกว่าฝั่งนี้ล่ะหุยไอติมอะไรเนี่ยแปลกจังโหมะม่วงน้ำปลาหวานอันนี้เอาไปด้วยดีกว่าโหตัวนี้ก็มีออคโตพูดอันนี้ก็เป็นแซนด์วิชหุยแซนด์วิชน่าอร่อยเอาแซนด์วิชไปกินดีกว่าสรุปและเอา2อันนี้ละกันเดี๋ยวตังค์หมดไม่พอใจไปจ่ายเงินดีกว่าเอาไอติม2อันนี้ค่ะ2อันนี้เหรอคะใช่ค่ะอันนี้20อันนี้แพงหน่อยนะคะ15บาทค่ะจะแพงไปกว่านี้ไม่ได้แล้วค่ะทั้งหมด35บาทค่ะเอาลืมเอาตังมาโอ้ไม่ได้หรอกค่ะร้านนี้โหดนะคะโอ้ลืมเอากระเป๋าตังมาโอ้ไม่ได้ค่ะไม่ได้เซเว่นไม่มีขายเงินเซ็นหรอกค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขอไปหาเงินแป๊บนึงอันนี้ค่ะตังได้แล้วค่ะอุ้ยตายเซเว่นนี้ไม่มีเงินทอนเมื่อกี้35บาทใช่ไหมคะอันนี้20บาทแพงเดี๋ยวขอคืนก่อนนะคะเอาอันเดียวไปค่ะอันนี้15บาทนะคะค่ะเอา15บาทอันนึงค่ะอ้าวนี่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ
เซเว่นอีกเป็นค่ะนี่นะคะไอติมที่จิ๊บซื้อมาจากเซเว่นก็เป็นไอติมแซนด์วิชแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวลองแกะกินกันเลยดีกว่าค่ะหูละลายหมดแล้วนะคะเฮ้ยอันนี้เป็นรูปหน้ายิ้มด้วยทุกคนแต่มันละลายหมดแล้วอ่ะดูสิหน้าใส่แว่นยิ้มมาโอ้โหอร่อยค่ะพี่ทิพย์ชอบไอติมแซนด์วิชนะคะอร่อยมากสำหรับคลิปนี้นะคะไอติมก็มีคำถามเหมือนเดิมค่ะไอติมอีกอันหนึ่งที่จิ๊บซื้อตอนแรก2อันนะคะแล้วอีจิ๊บเอาไปคืนนะคะคือไอติมอะไรใครจำได้บ้างคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อนำใจ